2008 Thailand Newงานนี้ต้องห้ามพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับวัดวชิรธรรมวาสได้มีการจัดงานลอยกระทงประกวดหนูน้อยนางนพมาศโดยมีคุณอรณรงค์ปัญญาวงศ์นางสาวไทยปี2535และคุณมาอรณภากฤษฎีให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินวัดวชิรธรรมวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครร่วมกับเขตลาดกระบังและผู้ให้การสนับสนุนหลายๆเตรียมจัดงานลอยกระทงวัดวชิรธรรมวาสประจำปี2563เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณในวันเสาร์ที่31ตุลาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาทางด้านพระมหาพัทรพลพัทพะโลเจ้าอาวาสวชิรธรรมวาสลาดกระบังโดยงานนี้นายจิรัตน์วัฒน์เสรีบุตรคณะทำงานการประกวดนางนพมาศประจำปี2563กล่าวว่าการประกวดนางนพมาศในปีนี้จะแบ่งเป็น3ประเภท 1. หนูน้อยนพมาศอายุระหว่าง 5-12 ปีนางนพมาศอายุระหว่าง 17-27 ปีนางนพมาศวัยงามอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปซึ่งงานนี้เราจะเป็นอย่างไรไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะChannel 8 Thailand News